สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันกับ Burberry นะคะแล้วก็อยู่กันกับ Game Sky Children of the Light นะจ๊ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับสเปลอันใหม่นั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเห็นหน้าค่าตาน้องเขาแล้วนะคะเพราะว่ามีอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าเทียนแชร์เมมโมรีอันนี้นั่นเองมองอย่างนี้ก็คือแบบเหมือนจะเป็นเทียนธรรมดาทั่วไปนะแต่ถ้าเราเนี่ยกดปุ่มข้างบนนะคะมันก็จะมีเป็นเหมือนกับเพื่อนนะคะนี่เด้งออกมาแบบนี้เลยอยู่ในท่าแบบต่างๆนะคะนี่ส่งจุ๊บน่ารักมากๆแต่ทีนี้เนี่ยเราเองก็อยากจะลองเล่นแบบนี้ดูเหมือนกันนี่มันจะไปหามาจากไหนเราจะใช้งานมันยังไงนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะคะตรงนี้กันก่อนนะเวลาที่เรากดเข้าไปนะคะมันจะมีปุ่มอันแรกเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็นปุ่มกดหยุดนะคะถ้าเราต้องการที่จะหยุดความทรงจำตรงนี้นะคะก็จะกดปุ่มอันแรกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกถูกใจความทรงจำของเพื่อนคนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดหัวใจให้ได้นะคะแล้วก็อันที่3นะคะที่เป็นรูปเทียนเหมือนหักไปนะคะก็หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบความทรงจำนี้หรือว่าไม่อยากเห็นอีกนะคะก็จะกดปุ่มมันเป็นรูปเทียนนะคะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มสำหรับรายงานนะคะเพื่อแจ้งว่าแบบความทรงจำอันนี้แบบมีความไม่เหมาะสมอาจจะเป็นเรื่องของแบบความไม่สุภาพอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถจะกดรีพอร์ตได้เลยนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนก็หลังจากที่เราเนี่ยทำเควสที่1นะคะของ Season of Performance จบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกนะคะเจ้าเทียนแชร์เมมโมรีอันนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถกดรับจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าอยากทดลองใช้ก่อนนะคะแบบว่ายังอยากทดลองใช้ไม่อยากเสียเทียนแบบฟรีอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถไปที่หลังเวทีได้นะคะจะมีพี่หูแมวที่เขาจะแบบสอนให้เราใช้เทียนอันนี้อยู่นะคะโอเคแต่ว่าอันนี้ต้องทำหลังจากทำเควสเสร็จแล้วนะจ๊ะถึงจะภาพคือหมุนเวียนหัวมากโอเคนี่ตรงหลังเวทีนะคะเราจะเจอพี่เขาที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดเครื่องหมายที่อยู่บนหัวของพี่เขาได้เลยวันนี้เอาละวันนี้ฉันจะมาสอนเธอใช้เจ้าเทียนนี่กันเจ้าเทียนนี้ชื่อว่าแชร์เมมโมรีเป็นเทียนที่จะจดจำภาพในอดีตของเธอเอาไว้มันเป็นเหมือนกับภาพเสมือนจริงเลยแหละที่ทำให้เธอนั้นนึกย้อนถึงเรื่องราวในอดีตเธอสามารถที่จะโชว์ความสามารถต่างๆหรือว่าทริคดีๆให้กับเพื่อนๆและจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ยังได้โอเคมีเท่านี้แหละไปนั่งต่อแหละง่วงโอเคค่ะก็เราก็สามารถกดปุ่มได้เลยนะคะโอเคอันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงปุ่มด้านล่างนะคะไอ้ปุ่มเรคคอร์ดอะค่ะมันจะเป็นสีเทาๆนะเป็นสีเทาแสดงว่าตรงพื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถวางเทียนได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สามารถวางเทียนได้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะคะปุ่มเรคคอร์ดจะเป็นสีขาวขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าที่ตรงนี้สามารถปักเทียนได้นั่นเองโอเคเราจะไปปักเทียนกันตรงไหนดีล่ะควรจะเลือกที่ที่คนนั้นสามารถสัญจรผ่านไปมานะคะแล้วก็มองเห็นเทียนของเราได้นะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้กดไลค์กดหัวใจให้กับข้อความของเรานั่นเองเนาะคิดว่าตรงนี้น่าจะมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะนะโอเคเมื่อเราได้ที่ที่เหมาะสมแล้วก็กดได้เลยค่ะตอนนี้ก็อัดแล้วนะคะมันก็จะนับถอยหลังเนาะพิมพ์ว่าอะไรดีสวัสดีค่ะ
อีโมจิรูปอะไรดีเนี่ยหัวเราะดีไหมยิ้มดีกว่ายิ้มแบบน่ารักคิวคิวเออพอละโอเคเอ้ยพิมพ์นานเกินไปนะคะเออครั้งแรกของเราเหมือนกันก็เลยงงมากโอเคที่จริงก็ต้องคิดข้อความคิดแบบว่าท่ามาก่อนนะจะได้แบบทำไวๆนะโอเคแต่ว่านี้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบอะไรเดี๋ยวลบงั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ต้องการที่จะปักเทียนแล้วนะคะให้เราเนี่ยกดปุ่มกากบาทได้เลยนะคะจะเป็นการแบบยกเลิกนะคะคือแบบไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยก็กดปุ่มกากบาทเพื่อแคนเซิลนั่นเองแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะกดอัดใหม่อยากเพิ่มเติมอะไรเข้าไปนะคะก็สามารถกดปุ่มตรงกลางได้เลยนะคะจะเป็นปุ่มเนี่ยให้เราเนี่ยทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยและเมื่อเราได้ความทรงจำที่แบบว่าเราถูกใจนะคะแล้วก็อยากจะกดแชร์แล้วก็สามารถกดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะนี่เขาก็จะให้เราเนี่ยเขียนนะคะชื่อของความทรงจำอันนี้ว่าอะไรก็ได้นะคะจะเป็นข้อความให้กำลังใจชื่อตัวเองอีโมจิได้หมดเลยนะเราเขียนเป็นชื่อของตัวเราเองนั่นเองนะคะนันซี่นะคะเอาเกมเราไม่ได้เด้งออกเฉยเลยอะไรกันเนี่ยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากลับเข้าเกมมาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ปักเทียนของเราสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเย้ยังไงก็ถ้าเห็นเทียนอันนี้นะคะเห็นข้อความนี้ก็ฝากกดหัวใจให้เขาด้วยนะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากที่จะเล่นดนตรีไปด้วยหรือว่าใช้สเปลไปด้วยก็สามารถใช้ได้ในตอนอัดอีกเช่นเดียวกันนะคะทุกคนโอเคสำหรับวิธีการหาเทียนอันนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีที่1ก็คือให้เราเนี่ยทำเควสที่1ของ Season of Performance ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเราก็จะปลดล็อกเจ้าเทียนแชร์เมมโมรีอันนี้ได้เลยนะคะจากไกด์สปิริตของเรานั่นเองกดรับจากตรงนี้เลยแต่ว่ามันก็มีอันเดียวใช่ไหมคะแบบจะใช้ทีนึงก็คิดหนักเหมือนกันนะแต่ว่าทีนี้เรามีที่ที่สามารถไปซื้อเพิ่มได้ค่ะสำหรับร้านที่จะไปซื้อนะคะก็คือเรืออาบังนะคะในด่านโกลเด้นเวสต์แลนด์นั่นเองค่ะทุกคนด่านเขียวขจีอันนี้เลยโอเคนะคะเราก็บินเข้าไปในร้านได้เลยนะคะร้านจะเป็นร้านอันนี้นะคะโอเคแล้วก็กดเพื่อทำการซื้อได้เลยนะคะนี่เทียนแชร์เมมโมรีก็จะเป็นอันทางขวามืออันนี้นะคะด้านล่างเลยก็ใช้ทั้งหมด5เทียนขาวด้วยกันค่ะทุกคนแต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเรือหน้าบ้านเนี่ยจะเอามาขายด้วยไหมแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเอามาขายด้วยนะคะยังไงก็รอดูนะคะประมาณอีเวนต์วันจันทร์ที่18นี้นะคะทุกคนโอเคเอาล่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกกับการใช้เทียนแชร์เมมโมรีอันนี้นะคะเหมือนเดิมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย